สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว FBSC และ YT นะคะ Facebook Social Cam และ YouTube วันนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นคลิปขายของนิดนึงคือขอปล่อยเป็นแปลงแต่งหน้านะคะก๊อปของยี่ห้อ MAC คือขนนุ่มมากนะคะขนนุ่มมากซึ่งน้องเก๋ก็ใช้นะคะแต่คือที่น้องเก๋อยากจะมาปล่อยต่อเพราะว่าน้องเกมมีความรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปมันใส่ที่สองชิ้นแล้วเราไม่ได้ใช้ทุกอันทุกชิ้นแล้วเราใช้อยู่แค่11 ชิ้นซึ่งมันไม่แบบว่ามันไม่มันมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตเราอะไรเงี้ยแล้วก็ขอปล่อยต่อนะคะ32 ชิ้นขายต่อ500 บาทนะคะค่าส่ง50 บาทเนาะได้ครบเลย32 ชิ้นนะคะขนนุ่มปกติเลยใช้มาอยู่ได้ประมาณ3 เดือน4 เดือนเองมั้งแล้วก็วันนี้นะคะจะมารีวิวการ์ดตีขนตาปลอมนะคะอันใหม่ของ Lifeforce Paris นะคะยี่ห้อเดียวกับ Lifeforce ก็คือ Lifeforce Eye Pen ก็คือที่ Eyeliner ที่เขาว่าเลิศๆนะคะแต่ว่านี้ซื้อเป็นการ์ดตีขนตาปลอมมาเขาเคลมว่าเนื้อกาวแห้งจะใสไม่ทิ้งคราบขาวนะคะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมจริงไหมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเป็น Lifeforce นี้นะจ๊ะพอเปิดมาก็จะเป็นหัวพุ่งก้านเหมือนอายไลเนอร์หอมจริงแต่แอบยังมีกลิ่นแบบของกาวอยู่นะเนื้อกาวจากธรรมชาติใช้ติดขนตาปลอมได้สะดวกแห้งเร็วและแนบแน่นอ่อนโยนต่อรอบดวงตาไม่ทำให้แสบตาไม่มีกลิ่นฉุนติดทนนานกันน้ำยาว24 ชั่วโมงดึงออกง่ายไม่เป็นคราบไม่แห้งติดหลอดดวงตาดูเป็นธรรมชาติพร้อมวิตามินอีช่วยให้ผิวพรรณรอบดวงตาชุ่มชื้นมากขึ้นนะจ๊ะเขาก็เคลมไว้แบบนี้นะคะไปหาซื้อได้น้องเกซื้อมาประมาณ95 บาทนะคะน้อง4 กรัมได้เยอะมากนะคะก็วันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้แต่ถามว่าได้ลองใช้หรือยังก็ยังแต่จะมาอวดก่อนเฉยๆว่าเราซื้อมาแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไปซื้อมา If and Boy แต่ว่าก็ไม่ได้ออกมารีวิวเลยนะคะเป็น Revlon Photo Lady นะคะเลิศอันนี้ใช้แล้วหน้ากระจ่างไม่มีดรอปทั้งวันอยู่ติดทนเป๊ะเวอร์นะคะอันนี้แต่ว่าจะบางกว่าตัว Color Stay นะคะโอเคสูบรองพื้นตอนนี้มีอยู่4ขวดนะคะเป็นของ17ของ L'Oreal แล้วก็ของ Revlon นะคะโอเคก็อย่าลืมนะคะช่วยน้องเกซื้อแปรงแต่งหน้าไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็แป๊บนึงนะก็คือว่าน้องเกซเนี่ยใช้จริงๆใช้อยู่ใช้ไปอยู่เนี่ยเท่านี้11 อันอันนี้4 อันแล้วคือแบบเราก็แบบไม่ได้ใช้แบบรุนนาหรืออะไรนะถ้าคนที่ซื้อกระเป๋าน้องเกซต่อไปก็คือจะรู้เลยว่าน้องเกซเป็นคนใช้ของรักษาแล้วก็ใช้ของที่แบบว่าไม่พังอะไรอย่างเงี้ยนะคะรักษาดีนะคะแล้วทุกอันก็จะมีติดป้ายด้านล่างนะคะแต่ว่าติดเลขที่นัมเบอร์ค่ะด้านล่างแต่ว่าอาจจะยับเยินนิดนึงเพราะแบบคราบแป้งคราบอะไรมันตกลงไปแบบเนี้ยทำความสะอาดได้นะคะแกะออกลอกได้อ่ะก็คือว่าอันเนี้ย4 อัน5 6 7 8 9 1011นะคะใช้ไปทั้งหมด11 อันก็ขายต่อที่500 บาทนะคะถ้าเห็นคนอื่นในเว็บเนี่ยก็จะขายอยู่ประมาณ1,800ประมาณเนี้ยนะคะถ้าซื้อก็น้องเกปล่อยต่อแค่500 บาทนะคะค่าส่ง50 บาทได้32 ชิ้นนะคะคอนเฟิร์มว่าขนนุ่มจริงๆค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคือของพวกที่อยู่ในพวกนี้คือเรายังไม่ได้ใช้นะคะพวกนี้คือยังไม่ได้ใช้เราจะมีซองทุกอันเก็บใส่ซองอย่างดีนะคะน้องเกดเก็บซองเก็บทุกอย่างไว้ครบหมดทุกอันนะคะแล้วก็เรียงตามเหมือนตั้งแต่ตอนเราซื้อมาตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าอันนั้นอันนี้อยู่1 2 3อย่างที่ติดป้ายไว้ด้านล่างนะจ๊ะที่โชว์ไปเมื่อกี้ก็ครบ32 ชิ้นเลย500 บาทนะคะคุ้มมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วน้องเกก็เป็นคนที่ใช้ของที่ค่อนข้างที่จะทนุถนอมมากๆเลยนะคะก็โอเคใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะ32 ชิ้นอย่างเยอะอะ500 บาทเองอย่างถูกอะนะคะถ้าปกติไปซื้อข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะขายแท่งด้ามละ50แล้วเนาะนะคะแต่น้องเกดปล่อยต่อ32 ชิ้น500 บาทเนาะช่วยน้องเกดหน่อยนะเพราะว่าน้องเกดจะไปซื้อแบบว่าอันที่แบบเป็นแบบ
เนี่ยเป็นแบบเนี้ยอันนึงเนี่ยแบบนี้สักสี่อันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบว่ามันก็มันก็เราก็ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยโอเคปะโอเคนะก็เดี๋ยวยังไงเราก็ติดต่อมานะของครบทุกอันสภาพอย่างดีโอเคค่ะแต่มีบางอันที่หลุดอ่ะต้องยอมรับมีบางอันที่หลุดแล้วน้องเก๋ก็แปะกาวอย่างอันนี้หลุดนะคะจะเห็นความนี้นิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะสภาพดีอยู่เหมือนเดิมปกติดีทุกอย่างโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ